สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็กำลังจะเดินไปแถวๆย่านโรงรถจักรบางซื่อนะครับผมซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้เดินมาเซนต์นี้สักเท่าไหร่นะฮะบรรยากาศไม่ค่อยมีแดดนะแต่ฝนโปรยๆนะครับผมก็จุดนี้ก็จะเป็นแบบมีน้องๆที่รักรถไฟนะครับชอบรถไฟมาแอบส่องกันอยู่เป็นประจำนะฮะผมก็เลยจะมาบ้างนะครับผมก็วันนี้ก๊อปคอนเทนต์ของน้องๆในกลุ่มมาดีกว่านะฮะช่วงนี้รถไฟวิ่งน้อยนะครับไม้หมอนครับไม้หมอนเรียกไม้หมอนแต่เป็นปูนหมอนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินภายในกันนะผมไม่สิเดินภายในไม่ได้เราเดินตามถนนนะฮะเนื่องจากว่าเป็นถนนรถวิ่งได้คนก็เดินได้นะฮะก็จะเดินมาส่องรถจักรนะครับผมไม่ได้มาตรงนี้เป็นปีแล้วนะฮะตั้งแต่เขาทดลองสถานีกลางนะครับผมตอนนี้11:30นะฮะ11:00นี่จะเป็นรอบมาเดินกันก็ระวังหมาด้วยนะครับผมเจ้าถิ่นเยอะนะฮะแถวนี้เจ้าถิ่นเยอะไม่ทันไรก็ได้เสียงนะได้ยินเสียงเราก็มาเดินกันแบบสนุกสนุกนะฮะเพลินๆชิวๆเหมือนไม่มีอะไรถ่ายนะทุกคนก็หน้าฝั่งมุมนี้เลยGEA นะครับผม4557กับ Hitachi 4517นะฮะอยู่ข้างๆกันนะครับผมเป็นโรงรถจักรที่ไว้ซ่อมรถจักรโดยตรงนะครับตรวจเช็คสภาพนะครับผมเวลารถจักรชำรุดหรือเกิดอุบัติเหตุก็จะมาที่นี่ประเมินผลสถานการณ์นะฮะ4551นะครับผม GEA โซนนี้ยังเงียบเหงาอยู่นะครับผมโซนนี้น่าจะยังไม่ได้เปิดให้เข้าหรือมันยังไม่เชื่อมกับทางผ่านที่จะไปสถานีเท่าไหร่นะฮะตะชีนะครับผม4522นะฮะกับ4513นะครับผมที่ตะชีอยู่ในหลังคานะครับผมเราจะไปดูมาดูกันมีเบอร์อะไรบ้างนะครับตอนนี้หลัง
ต้อมนะครับณต้อม4202นะฮะก็ยังไม่ได้ทำสีใหม่นะครับผมมีนะครับผมนี่4040นะครับผม GEK เบอร์นี้ตำนานจริงๆนะฮะรู้สึกประวัติจะโชคชนด้วยแล้วก็ GEA นะครับปู4023ต่อด้วย4036นะฮะที่อยู่ในย่านนี้ถัดไปก็จะเป็นต้อมนะครับ4138นะฮะ4138นะต้อมก็อันหน้าเห็นนะต้อมนะฮะ4111 4111นะฮะฝนตกโปรยปรายนะครับผม4228นะครับผมอะตอม4217ตามด้วยนะฮะทางข้างหน้าไปได้ไหมเนี่ยเหลืออีก3คันนะที่จอดอยู่ริมนี้นะฮะที่มองเห็นตัวแรกนะครับแล้วเดินมาแล้วต้องเดินกลับนะทุกคนนะผมจำได้ผมเคยไปถ่ายแถวนั้นมันจะเข้าเชื่อมไปถึงย่านพหลโยธินด้วยถ้าจำไม่ผิดนะอะตอมนะครับ4151นะฮะ4151ต่อด้วย4041นะฮะปู่แล้วก็4019นะครับผม4019คันสุดท้ายก็เพื่อนๆ FC คันไหนหรือติดตามคันไหนก็บอกกันได้นะครับผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกส่วนตัวผมแล้วในจิตใจเหมือนกับคือเราชอบรถไฟหมดนะผมไม่มีหมายเลขประจำตัวหรือที่เขาเรียกว่าลูกรักอะไรอย่างนี้นะฮะผมเจอรถไฟผมก็ชอบผมก็ถ่ายไม่ได้แบบชอบเลขไหนเป็นพิเศษนะครับผมก็เห็นบางคนชอบอะต้อมเลขนู้นเลขนี้ฮิตาชิเลขนู้นเลขนี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะฮะเราไม่ห้ามใครได้นะฮะโอ้ข้างในนั้นมีจอดเพียบ4309นะฮะ4025นะฮะปู่โอ้โหรู้สึกจะเยอะนะฮะถ้าเขาไม่ด่าก่อนเราก็จะถ่ายเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกมืดๆจังเลยเรามาดูกันข้างในนู่นมีอะไรนะฮะGEA นะครับผม4531กับฮิตาชิฮิตาชิ4507นะครับผมส่วนฝั่งนี้เป็นอะตอมนะครับ4125นะฮะ4125เรายังเดินอยู่บนถนนนะครับผมยังเดินอยู่บนถนนยังไม่ไปไหนไกลนะฮะยังไม่ไปไกลมี GEA นะครับผม4541นะฮะ4541ก็ถลอกปอกเปิกเลยนะฮะสีก็ยังไม่เข้าถึงวาระซ่อมหนักหรือเปล่าซ่อมสีใหม่ก็คงยังนะฮะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมมาวอล์กแล้วก็ถ่ายเดินถ่ายชิวๆนะครับไม่รู้ว่าชอบแบบไหนกันนะฮะถ่ายแบบไหนส่วนตัวแล้วยังไงก็คอมเมนต์และแนะนำกันได้นะครับถ้ามาสำเร็จสำรวจแบบนี้ชอบก็บอกกันได้นะฮะGEA นะครับผม4547 4547
ต่อไปนะครับผมที่เห็นอยู่นั้นเป็น C118 นะครับเป็นอะตอม C118โอ้ข้างหลังนู้นเห็นเป็นรถตะพานหินเข้านะฮะดีเซลรางดีเซลรางก็ผมไม่ได้ไปถ่ายนะก็มาถ่ายให้ดูเพื่อนๆได้ดูโอ้จักรันบ้างนะครับผมแล้วก็ส่องจากมุมนี้เราจะเห็นรถดีเซลรางไหมต้องคอยดูนะฮะอันหน้าเห็นอยู่ปลายๆนะฮะน่าเป็นขบวน212นะครับผมตะพานหินกรุงเทพก็กำลังจะก็ต่อสถานีชุมทางบางซื่อนะครับทุกคนป่ะเราไปเดินต่อบอกไม่สุดไม่กลับใช่ไหมฮะแต่ผมว่าผมกลับก็น่าจะดีนะเนี่ยผมไม่แปลกเลยเวลาเพื่อนๆที่ทำ YouTube ด้วยกันหรือพี่ๆนะครับจะไปไหนก็มักจะหาเพื่อนฝูงไปด้วยก็เป็นบรรยากาศแบบนี้เองคนเดียวมันก็จะวังเวงนิดหน่อยคือดีก็จะวังเวงหน่อยๆนะฮะก็คงหมดแล้วแหละทุกคนนะประมาณนี้แหละครับผมโอเคทุกคนเราก็มาสุดทางของตรงนี้นะฮะจริงๆมีต่อนะครับของอยู่อีกโรงหนึ่งแต่เราจะกลับมาตรงนี้ดีกว่านะฮะก็เดินมาเดินกลับประมาณ11นาทีนับจากคลิปเลยนะฮะจับเวลาในคลิปง่ายๆป่ะเราไปดูมุมกลับกันด้วยนะฮะถ่ายกันไปเลยคือช่วงนี้ผมเพิ่งได้กิมบอลมาใหม่นะครับแต่ก่อนผมไม่มีกิมบอลนะฮะถ่ายแต่มือถือซึ่งเวลาเดินถ่ายมันจะทำให้กล้องสั่นภาพมันจะดูปวดตามากกว่านี้นะฮะตอนนี้คือได้กิมบอลมาแล้วก็สามารถเดินถ่ายได้ต่อไปผมก็จะพยายามเดินสำรวจหรือเดินถ่ายหรือเดินวอล์กกันให้มากขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่เบื่อกันอยู่แต่สถานีหรือตามจุดต่างๆที่เป็นคลิปนิ่งนะฮะแล้วก็มาเป็นคลิปเดินบ้างคลิปนี้อาจจะยาวนะทุกคนก็ลงกันแบบไม่ตัดเลยนะฮะอันน่ะอยู่ในลงนั้นก็เป็น GEA นะครับผมซึ่งผมไม่เห็นตัวเลขนะเนื่องจากว่าสายตาสั้นสี่ห้าสามเจ็ดหรือเปล่าที่อยู่ข้างในเราก็จะได้ยินเสียงทดสอบของบูทนะครับเป็นระยะระยะทั้งฝั่งนู้นก็จะเป็นสถานีขนส่งหมอชิดนะฮะหมอชิดถ้าทะลุไปทางนู้นก็จะเห็นนะครับผมเคยไปดักถ่ายรถไฟอีสเทิร์นที่ออกจากย่านพหลโยธินเพื่อส่งเข้ากรุงเทพนะฮะผมก็เลยวิ่งลัดมานี่มาเจอตรงนี้แล้วก็เดินไปตรงนู้นบางซื่อมันก็เป็นมุมหนึ่งที่ผมยังไม่เคยถ่ายนั่นเองได้ยินเสียงคันไหนทดสอบเครื่องมีควันนะมีควันเหนื่อยเอาเรื่องนะทุกคนนะรู้สึกหิวน้ำจังเลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมแล้วก็รับชมคลิปของผมนะฮะเรื่อยมาจนถึงวันนี้เลยนะครับ
ผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะฮะผมคิดว่าทุกคนคงอยากเห็นความก้าวหน้าของช่องมากขึ้นนะครับอย่างน้อยก็อ่ะเป็นคุณภาพคลิปหรือลักษณะการถ่ายอะไรก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราไปประจำการที่บางซื่อต่อนะครับยังมีขบวน171อยู่นะฮะที่จะต้องถ่ายในตอนบ่ายถ้าทุกคนอยากชมก็ติดตามในช่องได้นะครับผมวันนี้ท้องฟ้ามืดๆนะฮะแสงมันน้อยผมมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นนะตอนนี้ไม่รู้ว่าถ่ายออกมาแล้วมันจะชัดเจ๋วไหมนะฮะมีน้าต้อมเห็นจอดรออยู่ทางปากทางเข้านะฮะไม่รู้ว่าได้รับภารกิจไปทำขบวนไหนหรือเปล่าไปแล้วฮะรู้สึกขากลับจะเดินเร็วกว่าเดิมนะฮะ5 นาทีช่วงนี้เหมือนจะพายุเข้านะครับก็ฝนตกหนักมา2-3 วันแล้วนะเสาร์อาทิตย์นี้รู้สึกจะเปลี่ยนประแจนะครับเหนื่อยเอาเรื่องเหนื่อยเอาเรื่องเจอกันอีกแล้วนะฮะมาแล้วครับผมจับประแจด้วยมือนะครับไม่ได้มีประแจหรือประตูคนที่ส่งสัญญาณนะฮะพนักงานหรือช่างซ่อมก็ต้องมาซักประแจเองไปแล้วครับไปแล้วนะผมจะแอบทำไมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนจบนะทุกคนนะเนื่องจากว่านี่ก็กินเวลาไปเกือบ20 นาทีเลยนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะฮะเรามาดูส่งท้ายกันอีกทีนะฮะหน้าลองเราจับนะครับผม